สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Hypersonic Life Go Boom with บุญเปรมสาวคู่หูฟินคู่ใจกับทางเพจ Linear Flux Thailand นะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าLinear Flux Thailand นะคะเปิดตัวหูฟังไร้สายรุ่นใหม่นะคะ Hypersonic ค่ะซึ่งเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็สามารถต่อติดไร้สะดุดค่ะใช่แล้วครับคุณต้องบอกก่อนเลยว่าแค่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมีใครเนี่ยมาร่วมไลฟ์สดกับเรานั่นเองจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากนักแสดงคู่หูที่กำลังมาแรงตอนนี้ครับคุณคือบุญเปรมนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะและคิดว่าเรากองกำลังบุญเปรมนะคะก็คงกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะไปพบกับเขาทั้งคู่กันเลยค่ะบุญเปรมค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีครับสีสันสดใสเข้ากับแบรนด์มากเลยทีเดียวนะคะบอกว่าเข้ามาเป็นคู่กันเลยทีเดียวคุณครับผมใช่ค่ะซึ่งเอาจริงๆเลยนะครับผมว่าทุกๆคนเนี่ยต้องรู้จักคู่หูนี้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้เขาทั้งสองคนเนี่ยแนะนำตัวกันอีกรอบกันดีกว่าครับผมได้ครับผมสวัสดีครับผมบุญนภัทรกันนชัยนะครับผมเป็นมนุษย์ครับผมเอาใจแฟนๆอินเตอร์ด้วยแล้วกันนะก็วอร์ซือบุญนะครับผมชื่อเปมครับครับผมญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นวอตาชิวะบุญวอตาชิวะเปมภาษาอังกฤษด้วยแน่นอนเปมแอมบุญย่อผสมภาษาไหมคะน้องนั่งรอหมดแล้วฮะหมดแล้วหมดแล้วต้องบอกเลยว่าเขาเตรียมมาเพื่อเอาใจแฟนคลับกันเลยทีเดียวครับครับใช่แล้วตอนนี้นะคะโอ้โหไลฟ์เข้ามานี่มีคนดูไลฟ์เราเท่าไหร่แล้วนะคะทีมงานพันกว่าคนขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวจะเข้ามาอีกประมาณแบบ4ล้านกว่าคนนะคะ4ล้านกว่าคนจะมาดูอะไรกันค่ะก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงแฮชแท็กของงานนี้กันบ้างครับแฮชแท็กของเราก็คือ Hypersonic X หมุนเฟรมนะครับผมซึ่งตัว H เนี่ยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ครับและตัว S ครับผมเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกันครับ S และ S นะครับผมย้ำอีกรอบเป็นตัวใหญ่นะครับผมส่วน X หมุนเฟรมหมุนเฟรมจะเป็นภาษาไทยนะครับครับผมแล้วก็ฝากแฮชแท็กของเราไว้ด้วยนะครับถามทั้ง2คนกันดีกว่าว่าได้ใช้หูฟัง Hypersonic ของเราแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ตอนตะกี้ที่ผมนั่งฟังอยู่ก็คือเขามาตะโกนเรียกบุญกันรอบๆก็คือไม่ได้ยินเลยอยู่ในโลกของหูฟังไปแล้วใช่ฟังอินเอียร์ใช่แล้วมันดูดเสียงจากข้างนอกไปหมดเลยก็คือจะไม่ได้ยินใช่ครับผมก็แคนเซิลก็คือแบบพอใส่ปุ๊บเปิดเพลงนี่คือเราก็คือแบบแบมแบมขนาดนั้นอย่าเล่นใหญ่มากได้ได้ลูกค้าต้องชอบค่ะได้เลยว่าของเขาดีจริงๆมาถึงก็จะขายของก็เลยนะคะขายเลยฮะกระดิ่งไหมฮะเนี่ยกระดิ่งไหนเดี๋ยวให้ทีมงานเอามาให้นะคะที่ต้องมีกระดิ่งครับผมโอ้โหนี่ค่ะค่ะมีให้จริงด้วยลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะ CF ค่ะ CF ขายเลยอย่างที่บอกว่าของเขาดีจริงๆนะคะแล้วทั้งคู่นี่ตั้งใจมาขายจริงๆเรียกได้ว่าวันนี้พิเศษมากๆไฮไลท์สำคัญเนี่ยเดี๋ยวตั้งใจรอฟังกันสักครู่นะคะโปรของเราเนี่ยค่ะคุ้มจุกๆคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไฮไลท์ในวันนี้ของเรามีอะไรบ้างคะบุญก็คือพิเศษแล้วนะผมนี่ตัว Hypersonic Original นะครับผม Special Edition นั่นเองครับผมจะมีลายเซ็นของเราบุญและเปม2คนอยู่บนนี้นะครับผมส่วนมากโชว์ค่ะใช่โชว์ความเป็นบล็อกเกอร์หน่อยค่ะบล็อกเกอร์แบบบล็อกเกอร์สั้นๆนะคะ F นะฮะ F เลยมั้ยฮะ F เลยฮะคุณบู F ป้า F ครับ5 4 3 F เอ๊ะยังฮะเอ๊ะไม่ทันนี่คือจริงๆเราอยากทำอย่างนี้ใช่ไหมชอบมากถ้าไปดูเขาไลฟ์สดขายของกันชอบซึ่งตัวของพี่บุญเนี่ยจะเป็นตัวออริจินอลครับผมใช่แล้วผมลายเซ็นด้วยส่วนตอนนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นตัว Hypersonic Light ครับผมใช่ซึ่งตัวนี้ก็จะเบาๆราคาเบาๆนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นใช่ไหมครับยังไม่หมดยังฮะยังถ้าซื้อนี้เราพิเศษแถมแอลกอฮอล์สเปรย์นะครับผมนี่ฮะรูปหน้าของบุญและเปมคอยสิงอยู่ที่สิงสิงก็คือถ้าเกิดใครไม่ฉีดใครมือสกปรกก็โดนนะโดนจ้องหน้าเนี่ยโดนจ้องตายอย่างนะใครไม่ฉีดนะก็เรียกว่าเป็นกำลังใจตามหลอกหลอนไปทุกที่เราเล่นเป็นกำลังใจพอหลอกกำลังใจเรียกว่าอยู่กับทุกๆคนในทุกสไตล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราพูดถึง2รุ่นกันก่อนนะคะรุ่นของออริจินอลเนี่ยนะคะราคา 4,999 บาทค่ะส่วนของรุ่นไลท์นะคะก็จะอยู่ที่ 2,999 บาทค่ะ
และฉันมีความรู้สึกว่าเขาสนุกนะคะสนุกนะดูหมดหรือยังคะยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะทุกการสั่งซื้อเป็นยังไงบ้างคะทุกการสั่งซื้อมีสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วแล้วก็ลุ้นรับนี่ฮะนี่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวออริจินอลก็มีไลเซนส์นะคะใช่ครับผมแทนชาร์จครับผมแทนชาร์จไลฟ์สายได้ด้วยและที่สำคัญนะคะแต่ละคนที่ออเดอร์เข้ามาเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับโพลารอยด์จากทั้งคู่พร้อมลายเซ็น50รางวัลนะคะเป็นไงเยอะแล้วจุกซึ่งความคุ้มนี้นะคะยังไม่หมดค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วง before valentine นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมาเป็นคู่ค่ะตอนนี้นะคะ Linear Flash Thailand ค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะต้อนรับบุญเปรมด้วย lover combo ค่ะซึ่งเป็นการสั่งซื้อเนี่ย2ชิ้นรับส่วนลดทันทีค่ะ 25% ไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอเออใช่อย่างเช่นรุ่น Hypersonic Light นะคะชิ้นละ 2,999 บาทซื้อ2ชิ้นตกอยู่ที่ 5,980 อ่ะลดเท่าไหร่ดีลดไปเลย 25% ลดไปเลย 25% ก็จะเหลือ 4,499 นะคะลดไป 1,500 โอ้เยอะมากราคาก็คุ้มแล้วและประสิทธิภาพของหูฟังคือดีมากดีมากจริงดีมากนะคะครับผมและยังไม่พอนะยังมีอีกรุ่นหนึ่งครับสำหรับรุ่น Hypersonic Original ราคาปกติชิ้นละ 4,900 คุณบอกว่า 5,000 บาทเนี่ยยังมีเงินทอนนะครับมีเงินทอนกลับบ้าน1บาทยังไงฮะครับผมและพิเศษสำหรับโปรโมชั่นเลยซื้อ2นะครับผมราคาปกติ 9,998 บาทแต่เราลดให้เหลือเพียงแค่7,499 บาทคุณประหยัดถึง 2,500 บาทเลยทีเดียวอันนี้คุ้มจริงครับใช่ๆมากยังไม่หมดเพียงเท่านั้นใช่ไหมยังยังครับยังเราจะแจกเท่านี้ไม่ได้นะแน่นอนมีอีกฮะโปรโมชั่นวาเลนไทน์ทั้งทีสำหรับคนที่แบบมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยใช่แบบคนนึงแบบมีไลฟ์สไตล์อย่างนึงเราก็สามารถจับคู่ให้ได้ครับผมใช่ครับผมไฮเปอร์โซนิกออริจินอลบวกกับไฮเปอร์โซนิกไลท์ครับผมใช่บวกกันไปเลยราคาเพียงแค่7,998เอ้ยยังอันนี้ยังไม่เน็ตนะยังไม่เน็ต798บาทขายเท่าไหร่ดีขายเท่าไหร่ดีครับขายไปที่ 5,999 บาทไปเลยลดไป 25% นะครับผมใช่ครับผมทอนไปกลมๆ 2,000 เนาะใช่ไหมครับผมไป1บาทก็คือ 2,000 แล้วอ่ะแต่ไม่ได้ขายของอย่างเดียวนะตอนนี้เรามีของมาแจกด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะทุกท่านกองกำลังบุญเปรมที่นั่งฟังนั่งดูกันอยู่ตอนนี้นะคะสามารถที่จะร่วมสนุกใน IG Linear Flux Thailand ได้ค่ะโดยการกด follow นะคะแล้วก็แท็กเพื่อนๆรวมถึงตอบคำถามกันเข้ามาค่ะก็จะได้รับรางวัลแจกหูฟังฟรี1รุ่นค่ะแจกเยอะมากแจกไม่พออีกเอาอีกคนมาอีกและยังไม่พอนะครับเรายังมี1รางวัลคือ Hypersonic Light หูฟังไร้สายรุ่นน้องเล็กแต่สเปคไม่เล็กมอบให้กับแฟนๆที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับผมกติกาง่ายๆเพียงแค่กดไลค์เพจ Facebookอันนี้กดไลค์นี่เลยครับแค่ไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไลค์แล้วตอนนี้บอกเลยว่าแค่แชร์ไปหน้าฟีดของคุณเนี่ยเปิดสาธารณะให้เราด้วยแคปเจอร์หน้าจอง่ายๆเลยครับคุณใช่แคปเจอร์มาอินบ็อกซ์เข้ามาครับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับหูฟังกันแล้วนะคะสำหรับรุ่นไลค์ค่ะซึ่งเราจะประกาศหลังจากจบไลฟ์เนาะก็ติดตามรวดเร็วนะคะไม่นานค่ะตอนนี้รู้ราคาโปรโมชั่นกันแล้วซื้อไปได้อะไรกันแล้วนะคะขายเก่งขายเต็มขนเยอะกันมาแล้วนะคะเอาเป็นว่าเรามาคุยกันบ้างดีกว่านะเราเข้าเรื่องของเรามาคุยกันมากดีกว่าอย่างที่บอกว่า2คนนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันร่วมงานกันมานานก็เรียกว่ารู้จักกันมานานเราอยากรู้ว่ารู้จักกันนานรู้ใจกันจริงเปล่าเคยมีเหตุการณ์ไหนบ้างไหมที่แบบเอ้ยมีฟิลแบบเหมือนโทรจิตอะมองตารู้ใจแล้วแบบว่าเอ้ยคำถามเดียวกันตอบเดียวกันอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่ก็จริงๆอ่ะคือผมรู้สึกแบบนี้เวลาที่แบบทำงานอะไรเงี้ยคือเหมือนเราจะแบบมองตาเอ้ยต้องอย่างนี้ใช่ต้องอย่างนี้มันจะเป็นแบบที่บอกคนอื่นไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นความรู้สึกที่แบบอ๋ออย่างนี้แบบเราจะรู้ว่าพี่เขาจะทำอะไรเราจะแบบส่งพลังไปส่งพลังยังมีพลังด้วยตอนนี้เก่งไม่ไหวยังไงเก่งเกินปานอะไรดีปานวารีปานวารีโอ้โหแสดงว่าดูเหมือนกันเดียวกันเมไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ครับผมอย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วว่าเขารู้ใจกันมากแค่ไหนงั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆกันบ้างดีกว่าครับครับผมซึ่งเกมนี้นะคะชื่อว่าเกมลับเฉพาะคนรู้ใจค่ะซึ่งกติกาเนี่ยง่ายมากๆนะคะเราก็จะมีเหตุการณ์สมมติว่าโอเคเราถามคำถามนี้ไปอีกคนนึงต้องเดาใจแล้วเขียนในไวท์บอร์ดนะคะครับพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ
เปิดไวบอร์ดมาตรงกันหรือเปล่านี่โชว์เลยนะโชว์เลยนะถ้าตรงกันหมดจะได้อะไรไหมคะหรือว่าได้ชัยชนะไปครอบครองเย้ดีใจมากเอาไปขิงกันเฉยๆว่าเออฉันชนะแล้วได้หูฟังเพิ่มสักสามอันมีแค่สองหูนะเนี่ยเอาไปทำอะไรดีทีมงานช้าแล้วนะเดี๋ยวอาจจะได้ก็ได้นะแต่คุณอย่าชะล่าใจไปนี่เพิ่งเริ่มอย่าตายใจไปฉันเพิ่งเริ่มนะจ๊ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นค่ะทีมงานมาแล้วนะคะจากอุปกรณ์ค่ะทาแป้งเพิ่มหน่อยเนาะอย่าไม่ใช่อันนี้เป็นห่วงบรรยายกันเนาะเป็นใหญ่เอาล่ะไม่ใช่พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะชุดคำถามคือเราจะต้องหันหลังใส่กันหรือว่าขี่คอกันตีลังกากันสะพานสูงหรือยังไงเราห้อยตัวลงมาก็ได้สูงดีกว่าเนาะรอยตัวลงมาก็ได้นะคะแอบคิดว่าแอบให้ได้เยอะที่สุดว่าอีกคนจะไม่เห็นแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะถามเปรมครับถามเปรมนะถ้าให้บุญเลือกแนวเพลงที่ชอบจะเลือกแนวไหนระหว่างเพลงร็อกและเพลงป๊อปโอเคครับอันนี้บุญต้องเขียนใช่ไหมต้องเขียนทั้งคู่ต้องเขียนใช่ครับผมแล้วก็จะดูว่าตรงกันไหมพร้อมยังคะพร้อมแล้วครับสามสองหนึ่งเปิดค่ะCF ค่ะ CF เมื่อกี้ที่คิดช้ากำลังคิดอยู่สะกดถูกปะวะ OB วะหรือเดี๋ยวมันมีแค่3อันเองนะมาคำถามต่อไปค่ะปิ้นครับผมคำถามต่อไปเราถามมาเป็นรอบถามคุณบุญกันบ้างดีกว่านะครับผมคุณบุญนะครับผมถ้าให้คุณบุญเลือกสถานที่ไปเที่ยวบุญจะเลือกไปที่ไหนครับระหว่างทะเลกับภูเขาอันนี้คือให้ทายเปรมใช่ไหมว่าเปรมชอบไปไหนหรือว่าทายคนเดียวฝั่งเดียวเลยฝั่งเดียวยาวๆเลยอันนี้เราวัดกันเลยสลับกันใช่โอเคค่ะระหว่างทะเลกับภูเขาใช่ไหมครับพร้อมยังคะพร้อมยังครับยังไงไปแล้วแต่เลยจะให้เขารับ5 3 2 1และเปิดเลยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถูกอีกแล้วถูกอีกแล้วถ้าถูกต้องตีกระดิ่งไหมตีกระดิ่งต่อไปปุ๊บถ้าสมมติว่ามีคาเฟ่ใช่ไหมคะร้านเสร็จแล้วเห็นแล้วชงยืนชงกาแฟอยู่เป็นคนชงเก่งอยู่เหมือนกันถ้าสมมติเข้าร้านกาแฟแล้วอันนี้เปลี่ยนเป็นเปรมมั่งเปรมจะสั่งเมนูอะไรระหว่างคาราเมลมัคคิอาโต้นะคะกับชาเขียวปั่นใส่วิปครีมเยอะพร้อมยังคะครับผมเอาละค่ะเริ่มเลยค่ะเปิดมาค่ะ1 2 3เอ้ยครับผมมันยากนะไม่ด้วยความที่บุญกับเปมอ่ะเป็นคนที่ไม่กินหวานกันเท่าไหร่จะไม่ชอบกินหวานเลยจะแบบแต่ถ้าเป็นสายกาแฟก็คือกินอย่างเปมเค้าแบบจะเป็นคนกินอเมริกาโน่จะกินเข้มเลยอย่างบุญจะกินแบบลาเต้อ่อนๆหน่อยคือหวานอยู่แล้วไงคือหวานเยอะแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคอันนี้ก็ได้ไป3คะแนนแล้วนะคะต่อไปเลยค่ะครับผมยังถามอยู่ที่คุณเปรมนะครับผมครับข้อที่4เวลาขึ้นเครื่องบินเปรมจะเลือกนั่งที่นั่งแบบไหนระหว่างที่นั่งริมหน้าต่างหรือที่นั่งริมทางเดินครับดูจริงจังอ่ะทำไมรู้สึกว่าคนดูจริงจังมากเลยอ่ะเขาส่งพลังจิตให้กันหรือเปล่าห้าสี่สามสองหนึ่งปัดค่ะเฮ้ยริมหน้าต่างคือเคยขึ้นไปกับเขาแล้วเขาแบบชอบอยากนั่งริมหน้าต่างคือถ้าเกิดเปิดหน้าต่างไปนั่งตรงปีกเครื่องบินก็ไปแล้วก็พวกเขาชอบแบบดูวิวขึ้นดูมันก็ริมสุดไปดูได้ไหมคืออย่างหุ่นขึ้นก็เห็นแล้วก็เคยเห็นแล้วก็ไม่อยากเห็นอีกแล้วก็นอนได้แต่คือเขาชอบมองแบบฟังเพลงคือที่ผมชอบนั่งริมหน้าต่างหนึ่งคือแบบผมได้เอาหัวพิงเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมจะนอนเลยผมจะขึ้นไปแล้วนอนเลยเปิดเพลงฟังแล้วถ้าอยู่ตรงกลางมันจะพิงไม่ได้พอใช่แล้วคนจะเดินสวนมาสวนไปอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบไปอยู่ริมสายชิลนั่นเองนะคะคำถามต่อไปนะคะอันนี้เราถามเปรมอีกทีนึงนะคะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เปรมต้องติดอยู่ในลิฟต์กับอีกหนึ่งคนจะเลือกติดอยู่กับใครระหว่างบุญและบุญแม่ผมไม่ได้ออกอย่างนี้ป่ะล่ะติดกับญี่ปุ่นอะให้เลือกระหว่างคนที่โวยวายควบคุมอารมณ์ไม่ได้กับคนที่มีสัมผัสที่6เห็นผีอยู่ตลอดเวลา
อ่ะนิยามคลินิกสเต็ปหนึ่งนะคะระหว่างคนขี้วอยวายกับคนมีซิกเซนชอบอะไรอันนี้เริ่มมีความแบบคิดเยอะนะคะหนึ่งสองสามต่อทำไมอ่ะทำไมอันนี้แตกกันละแตกกันครับผมคือเขาอ่ะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีมากไม่ชอบแต่ว่าไม่ได้อะไรเงี้ยเราไม่รู้จะเอามาทำไมถ้าสมมติเราติดลิฟต์จริงๆแล้วเอาคนขี้วอยวายวอยวายจะได้แบบเผื่อเขาจะแบบเปิดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเปิดลิฟต์ได้เปิดไม่ใช่คือแบบจะมีฉุกเฉินโทรฉุกเฉินไปแล้วไม่ต้องแบบสื่อสารกับผีได้ผีอาจจะบอกปีนขึ้นบนนะออกนู่นนะออกป่องได้อย่างนั้นเลยอ่ะเจอคนขี้วอยวายแบบวอยวายทำไมก็อยู่แค่นี้จะวอยวายไปไหนหิวน้ำอีกเนี่ยอากาศก็น้อยถ้าอย่างนั้นเราดูมีแตกแล้วนะตอนนี้กี่คะแนนเท่าไหร่คะแตกแล้วเสียงแตกสองสองแล้วนะคะเอาละอีกอันนึงนะคะเอาปริ้นค่ะลุยค่ะครับผมคำถามต่อไปเป็นอะไรดีคำถามต่อไปนะครับผมเป็นคำถามในการใช้มอเตอร์ไซค์เปรมจะเลือกเป็นใครระหว่างคนขับหรือคนซ้อนครับฉันนั่งดูฉันนั่งดูไม่ได้นะเรื่องไม่ได้เป็นคนดูพร้อมยังพร้อมยังครับสามสองหนึ่งเอ้ยอันนี้ตรงกันนะคะเพราะเป็นคนซ้อนแล้วแบบต้องไปนั่งแบบเกงหลังใช่ไหมมันปวดเราขับนี่ดีกว่ามันจะปวดแบบก้นอะไรพวกนี้มันแบบไม่ไหวใช่มันมีความรับผิดชอบมากกว่าเราแก่เราไม่พอใจกับดีฟิวเนาะมันกระทบนะคะกระทบเบาๆเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะคะแนนนำแล้วนะคะบุญคะแนนนำ3นะคะเป็นแมงสอนนะคะคำถามตัดสินคำถามสุดท้ายค่ะครับถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์นึงอยู่ในห้องนึงแล้วจะหยิบหูฟังคู่นึงมาฟังคิดว่าจะเลือกห้องอะไรระหว่างห้องน้ำและห้องนอนอ๋อตอนแรกนึกว่าคำถามจะหยิบรีนฟักหรือว่ารีนฟักครับผมใช่หยิบรีนฟักเลยวันนี้ฉันต้องมีเรื่องแค่ไหนโอเคระหว่างห้องน้ำกับถามบุญอันนี้ถามบุญเพราะฉะนั้นเปย์มาต้องถ่ายโอเคโอเคให้เลือกระหว่างห้องน้ำกับห้องอะไรนะห้องนอนห้องนอนมีความซับซ้อนนะมีความซับซ้อนไปอีกเนาะแต่ฉันยังหยุดหายใจฉันรักมากเขาดูจริงจังมากจริงจังมากคำถามสุดท้ายนี่จะตัดเชือกนะว่าปุ่นจะชนะขาดไปเลยหรือว่าจะคะแนนเท่าห้าสี่สามสองหนึ่งห้องนอนเพราะฉะนั้นนะคะเกมนี้ปุ่นชนะไปค่ะห้องน้ำต้องบอกก่อนที่เราห้องน้ำเพราะว่าฟังนี้กันน้ำได้ครับผมใช่กันน้ำได้แต่ไม่ใช่ให้ลงไปว่ายน้ำนะครับผมไม่ใช่ตีกันเชียงอยู่ฟังไปด้วยมันไม่ได้ครับผมฟังมันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้จะยืนก่อนแต่แบบออกกำลังกายอย่างเงี้ยสามารถได้ใช่ใส่อาบน้ำได้ครับผมเล่นหรือเล่นสงกรานต์อย่างเงี้ยได้ครับผมให้โปรสนิกออริจินอลเราตอบโจทย์เลยใช่แบบคนอื่นแบบเปิดเพลงไม่มันไม่เล้าใจเราเปิดเองนะเต้นอยู่คนเดียวก็ได้ก็แสดงว่าทำบ่อยก็ทำบ่อยอยู่แล้วนะก็ถูกต้องเลยขายเก่งมากนะคะสรุปคะแนนกันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตะกี้บอกไม่มีคนแพ้ใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนใจนะคะนี่ค่ะคนชนะจะต้องติดสติกเกอร์โดยให้แบบคนแพ้บังคับให้คนแพ้ติดสติกเกอร์ตรงไหนก็ได้ไหนก็ได้โดนค่ะคุณโดนปิดรูจมูกสองข้างปิดปากด้วยอ่ะโอเคจัดไปครับ อันนี้ที่แบบเฮ้ยจริงอ่ะยาเดี๋ยวมันหลุดเข้าไปยังไงครับคุณหนูนะคะได้เลยครับแปดตรงหน้าอกตรงหน้าอกน่ารักคนวาเลนไทน์น่ารักเหมือนแบบป๊อปปี้เลิฟเด็กๆเนาะแบบเอ้ยถ้าเรามีแบบว่าหัวใจมาให้เธอข้างห้องก็คือแต่ก่อนนี่คือใครมีสติ๊กเกอร์หัวใจเยอะจะฮอตแบบจะฮอตใช่ตื่นจากแต่งตัวเสร็จก็เอามาแปะเองเลยเราแปะเองเดินไปออกไปเนี่ยเพราะเพื่อนถามอ๋อพอดีก่อนเข้าโรงเรียนเราแบบมีสาวมาแปะให้เยอะๆจริงๆคือแปะมาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วแปะเยอะไปหมดนะคือข้ามวันก็ยังติดอยู่อันนี้ชนะไปนะคะคุณขิงได้เลยเต็มที่ได้ครับเราใส่เฟซชิลอยู่แล้วนี่ว่าไงคะเต็มถามมาว่าพรีได้ถึงวันไหนพรีได้ถึงวันไหนนะคะอย่างที่บอกไปนะคะ
เราพรีกันมาแล้วตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่10นี่ก็คือวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในไลฟ์เนี่ยออเดอร์กันมาได้เลย CF กันมาได้เลยชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะ CF กันมาในนี้เลยชอบรุ่นไหนเพราะหลังจากจบไลฟ์นี้แล้วนะคะไม่มีอีกแล้วค่ะครับผมเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าไฮไลท์ความพิเศษของเราเนี่ย Special Edition นั่นเองใช่ก็คือจะมีลายเซ็นของเรา2คนนะครับผมอยู่บนตัวกล่องนั่นเองใช่ค่ะโชว์โชว์สวยมากไหนโชว์กันอีกสักรอบนึงนี่ฮะนี่ฮะหลายคนอาจจะยังไม่เห็นลายเซ็นแล้วครับนี่ๆนี่สวยมากนะคะนี่ฮะไลฟ์สวยมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะห้ามพลาดนะคะ CF กันเข้ามาได้เลยค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าอยากจะสั่งซื้อรุ่นไลฟ์นะคะก็พิมพ์คำว่า CFX ตามด้วยจำนวนออเดอร์ค่ะสำหรับรุ่น Hypersonic Original นะคะ CF เว้นวรรค Y แล้วก็ตามด้วยจำนวนนะคะสำหรับรุ่น Lover Combo นะคะซึ่งก็จะเป็น CFXX CFWY นี่ขึ้นมาเลยตามนี้เลยถ้าไม่เข้าใจอินบ็อกซ์มาถามได้ครับใช่แอดมินของเรานะคะร้อยกว่าชีวิตรอเราอยู่แล้วนะคะรอรับออเดอร์ของทุกคนเลยค่ะอันนี้ในห้องนี้ก็เหมือน NASA แล้วมันมีจอเต็มหมดใช่รอตอบเดียวเลยก็สตูดิโอเราก็กว้างประมาณแบบร้อยกว่าเอเคอร์เยอะไปอีกเยอะไปอีกต้องมาตั้งแต่เมื่อคืนเดินก็ไกลมากเอาละค่ะพอแล้วพอละครับผมเพราะฉะนั้นนะคะครับผมวันนี้นะครับบุญกับเต็มแล้วเนี่ยมาเยี่ยมเพจลิเนียฝั่งไทยแลนด์ของเราทั้งทีเรามาต่อความสนุกกันเลยกว่าครับคุณใช่ไหมเราเล่นเกมอันนี้ก็ถือว่าเบาๆซอฟๆนะไหนๆก็ไปที่ไหนใครก็อยากจะให้แบบเอ้ยรู้ใจจริงหรือเปล่าแต่อันนี้เราจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเกมมองปากก็รู้ใจค่ะกติกานะคะเราจะให้ทั้งคู่คนใดคนหนึ่งใส่หูฟังเลยเนี่ยฟลักซ์ไว้นะคะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยให้อ่านปากของอีกคนหนึ่งว่าพูดอะไรแล้วก็มาทายกันว่าใครได้คะแนนเยอะกว่าครับผมโอเคเรามีเวลาให้แต่ละคน90นาทีเท่านั้นนะครับเยอะไปค่ะ90นาทีโอ้โหมาเป็นเพลงไหมยังไงยาวเลยคือมีคนรับมือใครด้วยนะครับคือกว่าจะจบไลฟ์นะคะประมาณเที่ยงคืน9ชั่วโมงป่ะฮะเกินก็เราจะไปต่ออีกไหมคะทำไมต่อได้อีกหลักกว่าโอเคและสุดท้ายนะคะถ้าใครชนะนะคะเรามีการทำโทษเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่สีสติกเกอร์อย่างนี้แล้วนะเบาไปเบาไปเบาไปเอาให้หนักก็คือวิ่งรอบสักห้ารอบบอกว่ารออีกเพื่อก็ห้ารอบก็โอเคโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมาเล่นกันดีกว่าค่ะขอซองรางวัลค่ะตอนนี้ขอเซตตำแหน่งนิดนึงทั้งสองคนต้องนั่งนี่นะแยกกันเลยนะคะมีโหมดให้เลือกนะคะระหว่างสถานที่กับอาหารว่าเลือกอะไรโอ้โหถ้ามาแบบปราสาทหินพนมรุ้งหรือแบบอย่างนี้ไม่ตายคุณอาจจะเจอแต่จะหนักกว่านั้นก็ได้นะคะคุณหนุนคุณอาจจะเจอหนักนะอ่ะเป่ายิงฉุบดีกว่าครับว่าใครจะเป็นคนเล่นก่อนใครเล่นก่อนเล่นก่อนก็คือผมเป็นคนฟังก่อนใช่ปะเป็นคนฟังก่อนแล้วถ่ายถูกต้องนะคะหมดอะไรคะเอาหมดอะไรวะเอาหมดสถานที่เอ้ยอาหารแล้วกันครับมาค่ะหมดอาหารนะคะใส่หูฟังเลยนี่นะคะหูฟังเป็นรุ่นไลท์นะคะขายของกันอีกหนึ่งรอบรุ่นนี้คือแบบเสียงดีมากกันน้ำได้คือต้องบอกก่อนบุญนะเป็นคนที่แบบชอบฟังเพลงมากแล้วถ้าเกิดแบบไม่ดีจริงจะไม่ฟังแต่นี้คือแบบมันดีจริงมากแล้วเบสคือตึบมากสำหรับคนที่แบบชอบฟังเพลงจริงคือดีจริงๆอยากจะพูดมานานแล้วแต่จังหวะไม่ได้ขอพูดเลยละกันมันดีจริงๆครับและยังตัดเสียงรบกวนได้ดีด้วยใช่ครับผมคือดีมากเพราะฉะนั้นเราจะมาวัดกันเลยว่าตัดเสียงรบกวนได้ดีจริงไหมของทรโขงนะครับเบิร์กทรโขงตอนนี้ทีมงานเตรียมตัวเรียบร้อยยังคะมีซาวด์นี้มีซาวด์ประกอบนิดนึงนะคะดีนะดีแหละยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเพลงยังไม่ได้เปิดเพลงนะคะนิดนึงแต่ก่อนอื่นนะคะเรานอกเหนือจากรุ่นไลท์เนี่ยก็จะมีรุ่นของออริจินอลรุ่นออริจินอลในความพิเศษก็คือว่าสามารถชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยนะคะโชว์ค่ะโชว์ค่ะท่านชาร์จไร้สายของเรานะคะชาร์จสายของเราอยู่นี่ครับผมนี่แล้วจะสามารถชาร์จไร้สายได้ด้วยที่สำคัญคือกันน้ำ IPX 7ครับผมใช่ซึ่งรุ่นทั่วไปปกติแบบหูฟังพื้นฐานทั่วไปนะแบบไร้สาย4เท่านั้นอันนี้คือ7ใช่ก็คือกันน้ำลึก1เมตรก็คือว่าสามารถใส่น้ำฟังเพลงได้เลยถูกต้องครับผมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วกันน้ำกันฝุ่นกันน้ำกันฝุ่นคือก็คือว่าเว
ลาอาบน้ำเนี่ยคืออาบไปได้เลยเลยแบบเล่น MV ได้เลยใช่แต่ไม่แนะนำให้แบบใส่แล้วเดินข้ามถนนอะไรเงี้ยเพราะมันจะตัดเสียงดีมากถ้าเกิดแบบโดนบีบแต่แบบเป๊ะ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 ก็คือจะไม่ได้ยินมันอันตรายครับผมใช่เพราะฉะนั้นนะคะเอาเลยนะคะสักครู่สักครู่ตอนนี้รอต่อสัญญาณอยู่สักครู่หนึ่งนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะCF นะคะ CF กันมาได้เลยนะคะเรียกว่าขายของกันแล้วนะคะขายของขายของลูกค้าขายลูกค้าขายพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะได้ยินไหมยังพี่ยังไม่ได้เปิดพร้อมแล้วนะคะสัญญาณโทรศัพท์นะคะตอนนี้อย่าเปิดเพลงอันนี้ไม่ได้ยินอะไรเลยฮะอ้วนพร้อมแล้วนะเอ้ยอันนี้เดี๋ยวอันนี้เริ่มยังฮะทำไมเสียงดังอ่ะให้บอกเลยว่าเริ่มตอนไหนตอนนี้นะคะไม่ได้ยินเลยตอนนี้พร้อมนะคะจับเวลานะคะเรามีเวลาอยู่90วินาทีเท่านั้นมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเขาจะตอบได้กี่คำค่ะถ้าเกิดไม่ได้ปุ๊บผ่านนะคะเริ่มค่ะขนมลืมไข่ต้มกลืนขนมไก่ต้มขนมต้มขนมไข่ก้มขะขนมต้มถ้าไม่ได้ผ่านได้นะไอต้มไอต้มมันมีความหมายอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนผัดไทยห่อไข่ผัดไทยผัดไทยผัดปาดน้ำลายกระเด็นแล้วผัดไม่ได้ยินเลยผัดไทยห่อไข่กอไก่กอไก่มันเป็นอาหารยังไงผัดไทยเปลี่ยนโอ้โหอะไรขะน้าปลาเค็มไก่ปลายิ้มขะน้าขะน้าปลาเค็มปลาเค็มปลายิ้มปลา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 เค็มยิ้มเค็มยำเค็มยิ้มเค็มโว้ยหมูกระทะหมูกระลาดหน้ากระเวลาเป็นไงคะเวลาเป็นไงกระทะลาดหน้ากระทะยี่สิบมีแล้วนะคะลาดข้าวกระทะหมูเครียดเหรอวะกระทะเขาดูไม่หมูกระทะมีไปแล้วหมูกระทะกระทะอะไรไหมกระทะลาดหน้ากระทะเปลี่ยนหมดเวลาสรุปต้องมาลองเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าคือมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะอันแรกเลยขนมลืมกลืนขนมลืมกลืนสิ่งที่ชอบมากที่สุดเลยนะคะคณะปลายิ้มปลาเค็มออกเป็นอะไรนะปลายิ้ม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 คณะปลายิ้มเพราะฉะนั้นไม่มีปลายิ้มเปรมได้ไปทั้งหมดศูนย์คะแนนค่ะยากนะยากไม่เคยเล่นเลยยากนะตัวนี้คือบุญนี่สุดเสี่ยงแล้วสุดเสี่ยงแล้วถ้าลุกได้อย่างนี้แล้วนะเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงนะคะเอาละผัดกันบ้างนะคะระหว่างนี้ลองเลยค่ะลองใส่หูฟังนะคะอ๋อของตัวเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหมวดหมู่ต่อไปหมวดหมู่สถานที่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดาสถานที่ว่าคืออะไรดูจากปากแล้วนะคะนี่ค่ะทางคุณปรีนะคะจะเป็นคนโชว์นะคะส่วนเปรมจะต้องดูคำใบ้ตรงนู้นถ้าไม่ได้สามารถบอกผ่านได้เลยนะคะนี่เขาจะมีแง่งด้วยให้มันล็อกพอดีหูถูกต้องก็ได้ตีลังกาก็ได้ยังได้ยินอยู่ครับรุ่นออริจินอลนะคะก็จะมีหูเกี่ยวเป็นฮุกแล้วก็จะมีหน้ากากที่คอยเปลี่ยนได้นะคะถ้าบางทีแบบว่าอยากจะเปรี้ยวอยากจะแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ดีแล้วก็ใส่สีเขียวคอเขาดังอีกดังอีกก็ใส่สีเขียวใส่สีดำก็ได้เวลาไปทำงานโอเคไม่ดีละเยี่ยมเลยนะคะยังไม่เอานะโอเคป่ะอันแรกคือ okay. แหลมพรหมเทพใช่ไหมฮะแหลมพรหมเทพโอเคเขารู้กันแล้วแหละโอเคทีมงานพร้อมไหมคะจับเวลานะคะพร้อมนะคะ5 4 3 2ไปค่ะแหลมพรหมเทพแหลมพรหมแหนมสถานที่แหลมพรหมเทพแหลมพรมเทพอะไรวะแหลมพรมเทพแหลมพรมพรมพรมเทพเทพแหลมพรมเทพได้แล้วหนึ่งดีใจมากดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์โอเค
เดี๋ยวเดี๋ยวครับเพลงด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 ับนะคะโอเคบ้านป่าบงเปียงบ้านป่าปงบงป่าป่าโมโมบ้านป่าบงเปียงบ้านป่าบงผ่านได้นะเปียงโอ้เปียงเปียงอะไรอันนี้คือแกล้งกันไม่ชนะปะน้ำตกไซโยกแหลมไม่แหลมแล้วไซโยกอะไรชะโนดชะโนดปะรู้แต่ชะโนดคำหลังอะไรน้ำตกไซโยกอะไรน้ำตกแหนมน้ำโยกเวลาไปไหนคะเวลาไปไหนอะไรงงน้ำตกสิบวิสุดท้ายค่ะสิบวิสุดท้ายเปลี่ยนไหมจันทุโลกอะไรวะน้ำตกไซโยกโอ้เปลี่ยนผู้ชี้ฟ้าโอ้หมดเลยได้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 เพราะฉะนั้นบุญได้ไปบุญได้ไปสามสามสองคำผู้ชี้ฟ้าไม่ทันอันนั้นคืออะไรฮะอะไรที่ยาวๆอะไรมาชโนบ้านป่าบงเปียงและน้ำตกไซโยกค่ะเป็นคำชโนกมาจากไหนเยอะมากเลยต้องบอกว่าคือคนที่อยู่ในหูฟังนี่คือตลกจริงอะมันไม่ได้ยินอะไรเลยฮะอันนี้ถือว่าจริงๆตัดเสียงรบกวนได้ดีมากนะคะจริงฮะดีจริงค่ะคอนเฟิร์มจริงคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเสียงฟังเป็นไงบ้างคะสลาแน่นเบสหนักสลาแบบเอาไปดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้ครับผมใช่เพราะแบบเบสตึ๊บมากคือบุญส่วนตัวคือชอบแบบเบสดังๆระบอม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 แบบชอบเลยอย่างเวลาเดินทางอะไรอย่างนี้เนอะเราก็ฟังชิลๆไปเลยแบบบางทีแบบเราแบบไปเดินทางแบบเขาเรียกว่าอะไรรถโดยสารแบบไม่ใช่ส่วนตัวใช่ต้องเองมันก็จะมีเสียงมาจอแจอันนี้แบบใส่ไว้ตัดเลยแบบสมมติเราขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยเราจะได้ยินเสียงเครื่องบินหูฟังธรรมดานะแต่อันนี้คือแบบผมรับประกันได้เลยว่าไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินแน่นอนใช่แม้แต่แอร์โฮสเตสประกาศให้ลงเครื่องก็ไม่ได้ยินก็หลับต่ออย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่ารอช้านะคะมีไฮไลท์พิเศษด้วยนะคะปีขายนะคะ CF กันเข้ามาได้นะคะอันนี้คอนเฟิร์มแล้วอันนี้การใช้จริงเพราะพวกเราทุกคนเนี่ยคือใช้กันหมดแล้วใช่ครับรับประกันอันนี้รับประกันเลยดีมากซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเราย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งนึงดีกว่าถ้าซื้อ2ชิ้นเนี่ยรับทันทีเลยส่วนลดพิเศษ 25% นะคะเฉพาะแค่ไลฟ์นี้เท่านั้นค่ะใช่ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะฮะใช่และแถมยังมีลายเซ็นของบุญและเปรมบนกล่องด้วยนะครับผมนี่กล่องชาร์ตนี่อันนี้เลยใช่ไลฟ์เอดิชั่นกันเลยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับเอาหาไม่ได้แล้วประเทศไทยที่เดียวที่นี่ที่เดียวการชาร์จครั้งนึงอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงถ้าเกิดตัวออริจินอลของเราอยู่ได้8ชั่วโมงครับผมใช่ครับผมและกล่องเนี้ยสามารถอยู่ได้20ชั่วโมงก็คือเอาเรียกง่ายถ้าเกิดฟังครบ6ชั่วโมงนะแล้วมันชาร์จได้3รอบใช่ครับ3ถึง4รอบโอ้คือแบบคือนานมากนานมากคือคุ้มค่ามากใช้ได้นานด้วยอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวคือซื้อมาครั้งแรกชาร์จทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้ไปลืมชาร์จลืมไปเลยแบบไม่ได้ชาร์จอีกเลยโอ้โหมาชาร์จอีกทีนึงคือนี่โอ้โหนี่ผ่านมานานมากเหมือนกันเพราะเวลาใส่ฟังเนี่ยจะไม่ค่อยชาร์จใช่มั้ยเพราะมันมีกล่องก็ใส่ก็เก็บแล้วก็ชาร์จเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความพิเศษในไลฟ์วันนี้นะคะก็คือหูฟัง Hypersonic Special Edition บุญเปรมในวันนี้นะคะซึ่งโปรโมชั่นอย่างที่บอกไปซื้อ2ลด 25% ทันทีนะคะรวมไปถึงเซต Lover Combo ในช่วงนี้ที่เราจัดมาให้นะคะซึ่งจริงๆทั้ง2คนเป็นคนช่วยเราจัดโปรให้ใครที่แบบไลฟ์สไตล์ต่างกันเนาะก็สามารถซื้อเราจัดโปรให้คู่กันนะผมครับผมก็คือ Hypersonic Original กับตัวไลฟ์ชิ้นกับตัวไลฟ์อีก1ชิ้นราคา 7,998 บาทลด 25% ครับแต่ถ้าเกิดในไลฟ์เราจะลดเหลือเท่าไหร่ครับผม 5,999 บาทครับผมนี่ไงว่าลดไปเกือบ 2,000 บาทเลยนะโอ้เยอะมากขาดอีกบาทเดียวก็คือ 2,000 บาทเยอะมากนะคะแล้วสำหรับรุ่นอื่นๆนะคะก็เป็นรุ่น CFXX นะคะแล้วก็ CFXY รุ่น CFYY นะคะสามารถดูราคาได้ตามกราฟิกที่ขึ้นอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะซึ่งถือว่าคุ้มมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ยังลังเลว่าเอ๊ะเดี๋ยวแบบคิดว่าไปสั่งจองวันอื่นได้ไหม
ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วนะคะไลฟ์นี้ใช่ครับผมแล้วสำหรับใครนะคะที่กำลังดูไลฟ์อยู่ครั้งนี้นะคะสามารถร่วมสนุกในการแจกหูฟังพิเศษได้นะคะอย่างละ1รุ่นรุ่นออริจินัล1รุ่นนะคะแล้วก็รุ่นไลฟ์1รุ่นนะคะง่ายๆเพียงแค่คอมเมนต์ในไลฟ์นี้นะคะเป็นแฮชแท็กของเรานะคะหรือคอมเมนต์ว่าโอ้ยอยากได้หูฟังจังเลยแล้วพี่หมูแล้วพี่แปมจังเลยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แคปเจอร์ไว้กดไลค์ของเราแล้วแชร์เพจไลฟ์นี้ออกไปนะคะแคปเจอร์ทั้ง3ภาพส่งมาที่อินบ็อกซ์ของเราค่ะแล้วก็รอลุ้นประกาศรางวัลผู้โชคดีหลังจบไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันอีกทีนึงค่ะเอาล่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่าเพราะเราเล่นเกมมาแล้วพักเหนื่อยพักเบรกกันแบบนึงแต่ก่อนเล่นก่อนถามขอย้ำแฮชแท็กของเราก่อนผมแฮชแท็กไฮเปอร์โซนิกเอ็กซ์บุญเปรมครับผมเป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วตัว S และตัว S เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ครับถูกต้องครับผมฝากเข้าไปปั่นแท็กด้วยนะครับผมขอบคุณโอเคดีมากเลยถือว่าแฟนคลับรักแต่แฟนคลับเขาเยอะมากเลยนะไม่ใช่คนไทยใช่ไหมใช่ครับผมต่างประเทศก็มีหลายประเทศเลยที่เป็นแฟนคลับของบุญเปรมนั่นเองถูกต้องโดยเฉพาะแฟนคลับทางฝั่งจีนทางฝั่งญี่ปุ่นนะคะเออไหนๆก็ไหนๆฝากขอบคุณหน่อยค่ะเพราะว่าสองคือเขาออเดอร์กันมาเยอะมากก่อนหน้านี้คือพรีออเดอร์กันแรงมากเลยภาษาจีนเพลงได้ภาษาจีนก็เชื่อนี่มึนนะครับบอกไอ้นี่มึนบอกเฮิร์นไอ้นี่มึนครับผมโอ้เขาเชื่อเขาเชื่อโอเคก็อะไรก็ตัวเขาจะมาครับผมก็ขอบคุณโอเคค่ะเอาล่ะเรามาพูดคุยถึงเรื่องผลงานกันบ้างดีกว่านะคะกับซีรีส์ได้แดงกับลองของมันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างคะคือยากง่ายยังไงได้แดงจะเป็นซีรีส์วายนะครับผมใช่ก็หลักๆก็จะมีน้องโอมน้องฟุ๊กใช่ครับผมแล้วก็ก้าวเอิร์ดพี่ก้าวแล้วก็น้องเอิร์ดแล้วก็จะมีบุญเปรมแล้วก็มีเพื่อนนักแสดงอีกหลายคน10 คนได้อันนี้จะเป็นแบบเราออนแอร์จบไปแล้วเนาะท่านใช่ครับผมก็คือตัวซีรีส์ได้แดงเนี่ยอย่างคาแรคเตอร์ของพี่บุญก่อนเฮียวินเขาจะเป็นคนที่แบบใจดีคนรอบข้างแบบใครแบบให้ช่วยอะไรชีวินก็จะช่วยทุกอย่างคนใจดีครับผมแต่ว่ามาในลองของเนี่ยเป็นยังเป็นต่างกันคนละขั้วนะลองของจะเป็นแบบเด็กวัยรุ่นห้าวๆแบบจะเป็นคนไม่ยอมคนใช่จะเป็นคนที่แบบถ้าเราไปทำอะไรเขาย้ำด้วยนะว่าเราไปทำอะไรเขาก่อนและเขามาทำอะไรเรากลับเราจะทำหนักกลับไปเลยเหมือนกันใช่คือแบบเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะจริงๆก็ไม่ดีก็ถ้าใครได้ดูแล้วก็มันก็สมควรแล้วแหละที่เรานะที่แบบนะละเอาไว้นิดหนึ่งใช่ทางด้านเปรมเป็นยังไงบ้างผมก็ในใต้แดงนี่เล่นเป็นทีมครับผมก็จะเป็นเด็กนักกีฬาว่ายน้ำครับผมใช่ในชมรมก็จะเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์จะเป็นอ่องๆตามคนไม่ค่อยทันซึ่งตรงกับชีวิตจริงเหลือเกินหล่อหล่อหล่อตามคนไม่ทันหล่อครับผมแล้วก็ลองของนี่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเห็นแก่ตัวจะเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบทำอะไรก็จะแบบชอบหักหลังคนอื่นอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่ใส่ไม่ดีเหมือนกันครับเล่นสมควรอีกแล้วกันสรุปลงชีวิตจริงไหมครับเอาเล่นแล้วนะคะนั่นก็ถือว่ามันคาแรคเตอร์แตกต่างกันมากเลยคนละขั้วเลยดีกว่าคนละขั้วเลยเรียกว่าทำกันบ้านกันหนักมากเพื่อแฟนถ่ายพร้อมกันด้วยวันนึงเราถ่ายลองของเสร็จอีกวันนึงเราไปถ่ายได้แดงต่อคือแบบยากมากในการที่แบบทำคาแรคเตอร์ตรงกันข้ามกันบางทีเราก็มีหลุดคาแรคเตอร์ในลองของลงไปในแบบในได้แดงด้วยเหมือนกันใช่ก็ต้องจูนกันเยอะพอสมควรครับผมถือว่ามีความสามารถมากเลยมีความสามารถมากและอีกหนึ่งอย่างที่ถือว่ามีความสามารถเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือเพลงได้ค่ะว่ามี MV ขอเวลาลืมที่ร้องด้วยกันด้วยพูดแล้วก็แบบแอบลุ้นอะแบบถึงแม้แบบเพลงมันจะดูเศร้าเถอะก็เราก็อาจจะอยากลุ้นนิดนึงว่ามีจบหักมุมหน่อยๆ อยากจะให้พูดถึงฟีดแบคที่ได้รับจากเพลงนี้หน่อยค่ะคือฟีดแบคก็ถือว่าตอบผลตอบรับดีครับผมใช่แล้วทางพี่นิวที่เป็นคนกำกับโปรดิวเซอร์เขาก็ทำ MV ออกมาให้แบบดูกลมกลมกล่อมเราชอบแบบด้วยความที่เขาเล่นกับสีภาพเล่นกับโทนภาพเลยซึ่งมันสวยเราชอบแดงกับน้ำเงินใช่แล้วเนื้อเพลงก็แบบเศร้ามากใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นเพลงดังพอมาร้องปุ๊บดังขึ้นไปอีกฟีดแบ็กตอบรับใช่แล้วใช่ใช่เราก็ต้องพูดว่าใช่ได้ได้ของเอาละค่ะพอพูดถึงครับผมซีรีส์ก็เล่นด้วยกันหลายเรื่องแล้วเพลงก็ร้องด้วยกันแล้วยังมีเรื่องไหนบ้างครับที่อยากจะทำด้วยกันอีกทำด้วยกันหรอคือจริงๆก็แบบที่จริงมันก็เยอะแหละก็เยอะแหละที่ทำด้วยกัน
เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าได้ไม่ออกเรามีภารกิจให้จริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าภารกิจหรอกเราแค่ว่าเราพูดถึง MB แล้วก็ร้องเพลงเก่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้มาร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังแบบสดๆที่สตูดิโอแห่งนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเอาร้องเลยค่ะไม่ใช่เดี๋ยวเรามีนักดนตรีมาให้นะคะขอเชิญพี่นักดนตรีค่ะขออนุญาตถอดเฟซชิลก่อนได้มั้ยตอนร้องได้ค่ะพูดหรือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหายเลยเดี๋ยวเราอยู่ไกลๆก่อนเลยนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตหลบขออนุญาตหลบนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมไหมคะพักดื่มน้ำนิดนึงครับผมล่ะเริ่มพร้อมกันทักทายแฟนๆหน่อยตอนนี้แฟนๆเข้ามาอยู่ในไลฟ์ของเราเท่าไหร่แล้วนะคะ1,150แล้วเยอะมากขอบคุณมากๆนะคะน่ารักมากเลยเพราะฉะนั้นวอร์มเสียงกันแล้วเตรียมความพร้อมกันแล้วนักดนตรีพร้อมไหมคะครับผมนักดนตรีบอกไม่พร้อมต้องพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับเพลงขอเวลาลืมจากบุญเปรมค่ะเสียงครับเสียงใจยังคงวนเวียนเรียกเธอซ้ำๆจากวันนั้นที่เธอจากไกลยังคิดถึงและยังห่วงใยแต่เธอเรื่อยมาจากวันนั้นที่เธอจากไกลจากคนรักก็กลายเป็นเลิกลาฝากแต่แผลให้ฉันต้องทนปวดใจก็ชีวิตทั้งชีวิตมีแต่เธออยู่เรื่อยมาจะเหนื่อยจะร้อนลืมตาตื่นมาก็มีแต่เธอแค่ขอเวลาสักพักให้ลืมความรักมันไม่ง่ายกับคนทั้งคนใจทั้งใจสมองมันลืมช้าตั้งครึ่งชีวิตที่เราได้ใช้ร่วมกันมาช่วงเวลาที่เคยให้กันผ่าฝันที่เธอให้ฉันลืมไม่ไหวก็คนเคยรักผูกพันกันมาตลอดเวลาทุกการกระทำตอกย้ำว่าฉันเคยมีเธอเสมอก็ชีวิตทั้งชีวิตมีแต่เธออยู่เรื่อยมาจะเหนื่อยจะร้อนลืมตาตื่นมาก็มีแต่เธอแค่ขอเวลาสักพักให้ลืมความรักมันไม่ง่ายกับคนทั้งคนใจทั้งใจสมองมันลืมช้าตั้งครึ่งชีวิตที่เราได้ใช้ร่วมกันมาช่วงเวลาที่เคยให้กันผ่าฝันที่เธอให้ฉันลืมไม่ไหวช่วงเวลาที่เคยให้กันผ่าฝันที่เธอให้ฉันลืมไม่ไหวพอได้มั้ยครับครับโอ้โหไม่จริงเพราะมากเลยนะครับฟังใน MV ว่าเพราะแล้วนะครับผมมาฟังสดๆแบบนี้เพราะกว่าเดิมอีกครับคุณใช่แล้วพี่ตกขอบคุณพี่นักดนตรีนะคะขอบคุณนะครับเล่นเพราะมากครับยังอยู่ไว้ก่อนฮะเริ่มทำสนุกเสียงเพลงได้ครับผมเผื่อว่าอยากร้องเพลงจังไรจีบก็ร้องได้บอกแล้วนะคะว่าเราจะตกประมาณที่คืนได้ครับผมถ้าจ่ายลิขสิทธิ์ให้ได้ก็ร้องได้โอ้ยเราข้ามตรงนี้ไปเลยดีกว่าค่ะ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราเข้าสู่เกมต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะปิ๊นใช่แล้วครับผมเกมนี้มีชื่อว่า Mystery Box ครับแต่ไม่ใช่ไม่ได้ทำอาหารนะคะ Mystery Box รอบนี้ของเรานะคะให้เรียกแบบลูกเสือคือไงนะเกมล้วงไห่ครับผมจำได้ไหมคะจะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในไห่ตอนที่เล่นลูกเสืออยู่ข้างลูกเสือจะมีแบบครูชอบแก้มาล้วงโอ่งแล้วข้างในจะแบบใส่อะไรเน่าๆอ่ะปลาเราไม่แก้ขนาดนั้นน้องนะเราไม่แก้เข็มมีดระเบิดเนาะก็อย่างนั้นเลยโอ้ยไม่ใช่เอาล่ะครับผมมาฟังกติกากันดีกว่านะครับผมกติกาง่ายๆเลยครับผมเราจะใส่ของในนั้นนะครับทีละอย่างนะครับมีทั้งหมด3ชิ้นก็จะใส่ทีละอย่างนะครับจะให้บุญและเปรมเนี่ยล้วงกันคนละด้านแล้วก็ตอบคำถามว่าในกล่องอ่ะมีอะไรนั่นเองใครตอบได้ก่อนคนนั้นชนะไปเลยครับโอเคครับผมลงโทษรอบนี้นะคะแอดวานขึ้นไปอีกนะคะแอดวานขึ้นไปอีกเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอทีมงานทีมงานเตรียมอุปกรณ์นะคะเราไม่มีเราด้วยความที่เราไม่มีไห่เนาะเราก็จะมีแบบว่าเป็นกล่องกรุบกริบแต่ใดๆก็ตามเราจะให้น้องหันหลังไปก่อนได้หันหลังไปก่อนนะคะหันหลังไปถึงแม้ว่าจะเห็นก็แซงทำเป็นไม่รู้นอนไปแล้วก็ได้ค่ะนอนละนอนนอนตรงนี้นะคะเราอาจจะขอเคลียร์นิดนึงนะคะพื้นที่ตรงนี้ว่าเดี๋ยวเราจะเซตของนะคะมีแต่แผนไปค่ะอันนี้ที่ฉันทำทุกอย่างเลยเล่นเก้าอี้มาหน่อยนะคะเดี๋ยวครับผมสักครู่เราให้สองคนนี้มานั่งรวมตรงนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวนั่งหนูตรงนี้นะคะเขาเหมือนที่ฉันรู้สึกว่าเขาก็จะเตรียมอะไรอยู่หรือกำลังเล่นงานเราสองคนหรือเปล่ามาในเกมนี้นะคะเราจะมีคำใบ้เราจะมีคำใบ้นะคะถึงเห็นก็ไม่รู้ว่าอะไรพอนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะหันหน้ามาได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องบอกว่าเดี๋ยวให้หุ่นเต็มเนี่ยจ้องหน้ากันเดินเข้ามานะคะผมเพราะว่าจะได้ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรคนจะให้ลุ้นไปด้วยจ้องได้จ้องหน้ามันดูจะยากห้ามก้มลงข้างล่างนะครับมองหน้ากันเอาไว้แล้วก็เดินมาเรื่อยๆครับเดินขยับไปมาเรื่อยๆยังไงฮะจ้องหน้ากันไว้แล้วล้วงเลยค่ะครับผมล้วงฟังผมทำก้มนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ได้ทำไมมันอย่านักเลวอ่ะเยลลี่หรอไม่ใช่มีคำใบ้ให้ด้วยนะคะทำไมคือว่าหยีครับโอ้ที่จับอยู่ก็หยีอยู่แล้วเนี่ยมันคือยางเหนียวๆที่แบบเป็นน้ำมันมันคืออะไรมันคืออะไรครับมันคืออะไรมันคล้ายๆเยลลี่เย็นๆเจลมันอ๋อใช่ป่ะนั่นแหละนั่นแหละคืออะไรนั่นแหละที่คิดเอาไว้นั่นแหละคิดว่าใช่ก็ใช่นั่นแหละเจลเหรอมันคือเจลแบบเจลมาครบเย็นเหรอไม่ใช่อ่ะมันคือดินน้ำมันเหรอไม่ใช่มันเป็นตัวได้หรออ่ะมันคืออะไรมีไม่ยังไม่ถูกนะคะยังไม่ถูกนะคะยังไม่ถูกนะครับอะไรอ่ะเดี๋ยวแล้วนึงนะเฉลยหรือยังเฉลยยังเวลาหมดยังอันนี้เป็นของเล่นสมัยใหม่ไหมสมัยผมมีดีดลูกแก้วกระโดดยางอะไรพวกนี้ทำไมไม่เอาจนนี้จนจะสลายแล้วนะคะเอาละค่ะเฉลยนะคะเฉลยครับตอบยังผมขอตอบยังเจลแบบประคบเย็นที่หัวเจลประคบเย็นนะคะผมว่าคือเป็นเจลที่เจลน้ำมันมาเจลน้ำมันเดี๋ยวเอาสักน้ำมันดิไม่เจลน้ำมันเจลดินน้ำมันหรอที่ปั้นเป็นตัวอย่างเงี้ยหรอยังไงฮะเพราะฉะนั้นผิดทั้งคู่นะคะผมขอดูหน่อยได้ไหมมันคืออะไรได้ครับมันสลามมากสลามใช่พวกนึกชื่อออกมันคือสลามมันคือสลามที่คิดเอาไว้คือสลามสลามแต่นึกชื่อไม่ออกนึกชื่อออกตอนมันเห็นนี่แหละฮะน้องสลามใช่ค่ะหยุ่ยไหมหยุ่ยไม่แต่ชอบรอบเอาแตกเกมแรกนะคะผิดทั้งคู่โอ้มองตากันแล้วกลับไปที่เดิมเลยค่ะเกมนี้ยากอยู่นะยากตรงมองตาเนี่ยสลับไปนะคะสำหรับชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเราอยากทำใบ้ให้เหมือนเดิมทั้งคู่ต้องอาศัยความสามารถใช้เซนส์ทั้ง5นะคะแล้วก็โทรติดบอกแล้วความสามารถเขาเยอะเราต้องแบบให้เขาแบบเห็นมาบ้างทุกอย่างโทรจิตต้องมีโทรจิตด้วยนะคะครับผมเอาล่ะตอนนี้คือพร้อมแล้วนะคะหันหน้ากลับมามองตากัน
ครับผมระหว่างที่บุญมองตาเปรมอยู่ก็ฝากปั่นฝากปั่นแฮชแท็กด้วยนะครับผมไฮโปรโซนิก X บุญเปรมนะครับผม S จะเป็นตัวใหญ่ S จะเป็นตัวใหญ่นะครับ S ส่วนบุญเปรมจะเป็นภาษาไทยแต่งเอ็กซ์ให้มันเอาสิเอาล่ะพร้อมหรือยังคะครับพร้อมแล้วล้วงค่ะไม่เสียวเลยเหรอเดี๋ยวนะมันสตรอเบอรี่ใช่เก่งมากเก่งมากกินกินได้เลยนะคะกินได้เลยกินได้เลยกินได้เลยเก่งมากอันนี้ก็คือ1เท่าหนึ่งเท่าอันนี้ง่ายไปหรือเปล่าง่ายอันนี้ง่ายไปเนาะจริงอันนี้ก็ยากพวกผมชอบกินไงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวอันต่อไปนะคะอันต่อไปอันนี้คือกินได้นะคะกินได้ค่ะระหว่างที่รอก็สามารถ CF หูฟังเข้ามาได้นะครับผมใช่ตอนนี้กำลังจัดพลังนะครับผมพลังผู้รักขายของได้ครับไฮโปรโซนิกออริจินอลนะครับผมบวกไฮโปรโซนิกไลน์นะครับผมขายราคาจริง 7,999 บาทเอ้ย 7,998 บาทแต่ตอนนี้ลด 25% จะเหลือ 5,999 บาทนะครับผมครับผมถูกแล้วครับครับผมเพราะฉะนั้น please order right here only in this life if you order after this no more because it's special limited edition from บุญเปรมนะคะเผื่อว่ามีแฟนอินเตอร์นั่งฟังกันอยู่นะคะตอนนี้ของเราพร้อมให้ลวงแล้วค่ะหันหน้ากลับมาค่ะครับผมแล้วเรามีคำใบ้ให้ด้วยนะครับผมคำใบ้ก็คือคำว่าแฉะ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 อันนี้ถือว่าช่วยแล้วนะอันนี้ช่วยเหรอช่วยแล้วไงให้เตรียมใจมันยังไงผมต้องตัดแขนกุดเลยมั้ยจะได้เตรียมตัวนิดนึงถ้าพร้อมแล้วครับล้วงเลยครับน้ำถ้ามันคือน้ำแต่ผมมันแฉะพร้อมยังพร้อมยังถ้าเกิดว่าคนไหนตอบได้ยกมือก่อนเลยนะอันนี้คือจะต้องชนะไปเลยนะจะได้เขียนอีกคนนึงนะหูฟังหูฟังไฮโปรโซนิกออริจินอลเดี๋ยวหลังจากว่ามันมีแง่งมีแง่งใช่ไหมใช่นี่เดี๋ยวฉันจะแบ่งคะแนนกันยังไงอ่ะผมตอบออริจินอลไปแล้วนะเขาตอบไฮโปรโซนิกทีมงานทีมงานให้ใครชนะคะทีมงานให้ใครชนะคะบุญปักก้อนแต่ไม่บอกรุ่นแต่น้องไม่บอกรุ่นเพราะฉะนั้นผมบอกเปรมชนะดีใจเกอร์แล้วได้หรอได้ได้เขากำลังรณรงค์ต่อไปให้โกงอยู่นะอ๋อแหมครับผมนี่ต้องบอกก่อนเพราะตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้จะมีสีเขียวแต่ถ้าเกิดในกล่องยังมีสีดำก็คือสามารถเปลี่ยนอะไรได้นั่นเองครับก็ยังมีแบบที่ไม่มีแง่งด้วยนะใช่นี่ต้องเรียกว่ากันน้ำได้เลยก็คือเนี่ยยังมาใส่ฟังได้อยู่เลยใช่ใส่ฟังได้เลยคือเราแน่นะเราแน่นอนตรงที่ว่าแชร์ให้ดูเลยไม่พังนี่แชร์ได้เลยฮะเอากลับขึ้นไปเลยไปผมไม่เจอเพราะว่ากลัวมาหมดแล้วกลัวหมดแล้วพี่บุญกลัวไปกลัวแย่งมาหมดแล้วไม่ต้องกลัวเลยโอเคค่ะเดี๋ยวขอพัชเช็ดมงเช็ดมือนิดนึงนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับเกมนี้เปรมชนะไปเพราะฉะนั้นโดนนะคะต้องโดนลงโทษนี่เรียกว่าโดนแล้วล่ะครับผมจะบอกว่ารอบนี้นะครับเราจะมีการลงโทษคนที่แพ้แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยครับคือเราจะมีเครื่องใส่หัวให้ผู้ชนะเนี่ยเลือกให้คนแพ้ใส่นั่นเองครับเดี๋ยวขอทีมงานด้วยนะครับผมฟังครับเพราะฉะนั้นนี่คืออุปกรณ์ในการทำโทษนะคะก็ไม่ได้แกล้งอะไรเลยนะไม่ได้แกล้งอะไรเลยนะเพราะเกมที่แล้วเกมที่แล้วบุญชนะไปแล้วรอบนี้ถึงทีของเปรมบ้างเอาละแกล้งไปแล้วด้วยการเช็ดมือพี่ๆนะครับเอาอันนี้เอาไหนเดียวไหนดีครับแฟนๆเอาอันนี้อันนี้นะฮะอันนี้ละไหนดีเอาละเตรียมตัวแคปมีมเลยนะครับเนี่ยครับคุณบุญมงลงแล้วนะคะมงไม่ลงจะงงมากมงไม่ลงจะงงมากดีมากเพราะฉะนั้นต้องใส่จากนี้ไปจนจบรายการนะคะจบรายการเอาอีกเอาอีกเอาอะไรเอาอะไรอีกไหมเอาอีกแล้วเราให้อีกหนึ่งเราให้อีกเดียวแค่เดียวเนาะไม่งั้นผมมันจะหนักเกินโอ้โห
และยังไม่หมดนะครับเกมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคุณแหม่มเรายังมีเกมต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าบุญชนะเนี่ยได้เอาคืนเปรมแน่นอนเพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสให้ได้แก้แค้นนะคะการเดี๋ยวเอาไม้นะวางบนการเกมนี้มีชื่อว่าลูกโป่งระทึกนั่นเองครับกติกามีอยู่ว่าเราจะมีคำถามให้ทั้งสองคนตอบและในระหว่างตอบเนี่ยเราจะถือลูกโป่งครับต้องบอกว่าลูกโป่งเนี่ยมันจะเป็นระบบกลไกนะครับถ้าใครตอบคำถามได้คือส่งให้อีกฝ่ายเลยแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ถือว่าอย่างนั้นนะครับเราจะมีคำถามถามให้และถ้าหมดเวลานะคะจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เลยถ้าหมดตอบแล้วก็อาจจะไปกระเด็นไม่หาที่หลังนั่นแหละกล้องดีทีมงานแถวนี้แหละฮะแชร์กันไปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมใส่ไว้ก่อนนะคะใส่ไว้ก่อนอันนี้ดูดีมากใช่โอ้น้ำเสียงเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะไประทึกใจตอนนี้เรามาทนดาวอารมณ์กันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงของพิเศษสำหรับวันนี้กันเลยดีกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างต้องแต่ไม่ใช่ว่าคุณได้แค่หูฟังกับสายชาร์จไร้สายเท่านั้นนะคะสิ่งพิเศษที่จะได้ที่ทั้งสองคนเตรียมมาในวันนี้นั่นก็คือนี่เลยนี่เลยนะคะสเปคก็พอใช่ครับผมแล้วก็ของวันนี้จะมี limited edition special edition ดีกว่า hypersonic special edition นะครับผมจะมีลายเซ็นของบุญและเปรมนะครับผมใช่ของเราทั้งคู่นี่อันนี้ให้ตื่นเต้นนิดนึงนะคะมือไม้อ่อนเลยนะคะเตรียมตื่นเต้นไว้ก่อนมาดูของที่ทีมงานเตรียมมาแล้วอยู่นะคะเพราะว่าเกมต่อไปถือว่าเราถึกใจจริงๆสำหรับโปของเราก็ถึกใจนะครับถูกต้องก็บอกแล้วเดี๋ยวตอบไม่ได้ก็โยนไปเท่านี้นะฮะจริงๆฉันเริ่มกลัวแล้วนะคะเพราะว่าเนี่ยให้พี่ดีเขาถือกีตาร์อยู่พี่ยังเคียร์กันก็ต้องไปด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ของเรามาแล้วนะคะเสียงมือมากเลยดูพี่แต่ถ้าผมแต่จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็อุปกรณ์ปลดล็อกตรงไหนนะคะเขาต้องนั่งแยกกันก่อนป่ะเดี๋ยวต้องปลดนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะปลดเป็นเองโอเคครับเริ่มปุ่มปลดครับผมกลัวใส่เฟซชิลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแล้วใช่ครับผมไม่ต้องกังวลว่าลูกโป่งเนี่ยจะแตกใส่หน้านะครับใช่ครับไม่ต้องกลัวนะคะแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่น่าไปไหนมันอยู่ตรงกลางนี่แหละนะคะเปิดแล้วจับข้างล่างเลยเพราะฉะนั้นนะคะจับที่ตัวลูกโป่งได้เลยใช่ไหมได้เพราะฉะนั้นโอ้กลัวเพราะนั้น5 4 3 2นะเริ่มเล่นเลยนะขอทำใจก่อนพอปลดล็อกเสร็จปุ๊บพิธีกรจะไปอยู่ตรงนู้นเลยนะคะพิธีกรออกจากเฟรมสักครู่นึงเดี๋ยวเขาเล่นคนเดียวกันตกใจไปด้วยพิธีกรขอนะยังนะแล้วคงกดเองดีกว่าโอเคปลดไม่จำล็อกปลดเหรอปลดสี่สามสองเริ่มค่ะโกแก่ถือป้ายมือไหนมือซ้ายครับมือขวาซ้ายซ้ายครับซ้ายพาท่าถูกค่ะไปอะไรขนมโตเกียวมีครั้งแรกที่ประเทศอะไรครับอะไรนะขนมโตเกียวมีครั้งแรกขนมโตเกียวที่ประเทศไหนปลาอะไรขี้เกียจอะไรนะปลาอะไรขี้เกียจปลาบันบันปลาไม่รู้ปลาปลีหรือเปล่าปลาอะไรมีใครปลาวานปลาวานปลาวานเราไม่รู้ปลาวานปลาทองมีกระบอกอะไรคงกว่ากันกระบี่อะไรสองต่อกระบี่กระบอกอะไรเป็นจังหวัดกระบี่น้ำอะไรยืนได้น้ำอะไรยืนน้ำยืนไม่ได้น้ำอะไรยืนได้น้ำเย็นน้ำแข็งเดี๋ยวขอโทษนะฟังอะไรไม่รู้เรื่องโอ้เกียร์แบบนี้มากเลยเขาส่งสปิริตมาแลกมาน้ำอะไรไหนพูดสิน้ำตื้นครับอ๋อน้ำตื้นก็เดี๋ยวกรรมการของเราจะเล่นให้ดูด้วยครับผมเดี๋ยวเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครบุญแพ้บุญไม้บุญโดนอีกแล้วบุญโดนอีกชุดนึงอ่ะแต่คนทำโทษด
ูแบบว่าไม่ไหวแล้วสนุกจริงสนุกมันลุ้นเหมือนชอบมันคนชนะเขาเป็นอย่างมันระเบิดจากอะไรระเบิดได้ไงใช่ไหมใช่ๆเดี๋ยวนี้พี่ให้กลับไปเล่นให้กลับไปเล่นพี่เอาหัวหน่อยมันตัวบ้าเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเอาอันไหนดีมาอีกแล้วนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ไหมเปลมอไหนดีคะผมใส่ใช่ไหมฮะใส่ให้เขาเราใส่เองด้วยก็ได้นะจะได้เป็นคู่กันใส่ด้วยก็ได้เอ้น่ารักเอาไหนอยากให้ใส่อันไหนอันนี้แหละน่ารักบีบได้นะบีบได้อะไรนะบีบได้นี่บีบได้โอ้ยน่ารักปีดน่ารักหูติดหูติดโอ้ว้าวมีความมั่นใจนะคะก็น่ารักเนาะขนาดแบบว่าจริงตื่นเต้นมากชอบตื่นเต้นชอบไหมคะเอาอีกทีไหมคะทีมงานเล่นดีกว่าใช่ได้เอาละค่ะตอนนี้นะคะเกมสนุกก็ผ่านไปแล้วนะคะเรียกว่าระทึกใจไหมระทึกมากนะคะเสียงดังที่ทำสมาธิแป๊บเดียวก็ใกล้กระเจิงหมดเลยเสียงดังดีเหมือนหูฟังไฮเปอร์โซนิกของเราเลยต้องหวานมากต้องหวานมากค่ะแต่ก็อย่าแหกปากสุดฤทธิ์เลยเอาละค่ะแล้วความพิเศษของวันนี้ของเรานะคะในช่วงไลฟ์ก็คือว่าใครเนี่ยที่ดูไลฟ์แล้วก็สั่งซื้อในช่วงนี้นะคะได้หูฟัง Special Edition ไลเซนส์บุญเปรมอย่างที่เราได้บอกไปแล้วนะคะรวมไปถึงว่าในทุกออเดอร์นี้แจกเลยค่ะเพราะนั้นเราแจกให้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นรูปของหน้าบุญเปรมจริงๆใช่เพราะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ต้องพกไว้ควรพกไว้เลยใช่ค่ะควรพกไว้เลยโชว์สินค้าเลยค่ะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เลยค่ะเห็นชัดๆเลยนะคะเพราะในรุ่นทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Hypersonic นะคะรุ่น Original แล้วก็รุ่น Hypersonic Light นะคะแถมฟรีสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกการสั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะทั้งไทยและอินเตอร์นะคะ So every order from you in every kind in every type of it you can get free this one โอเคแค่นี้แล้วค่ะตั้งนานครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอ๋อตอนนี้เราประกาศผู้โชคดีนะคะเพราะฉะนั้นเราให้ทั้งสองคนประกาศดีกว่าอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่โดนใจทีมงานของเราที่สุดนะคะบุญนพนักันชัยนะไม่ใช่ฉันชอบฉันขอบอกเลยโหไวมากไวมากของฟรีได้อยู่ฮะครับผมคุณอาจจะยังไม่ให้อ่านอันนี้ก่อนอ่านแคปชั่นก่อนใช่ไหมครับผมเขาจะเอาไปเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ให้แฟนครับเห็นเขาส่องเฟซที่เฟซหลักเอ้ยเห็นเขาส่องที่เฟซหลักของแบรนด์นี้มานานมาสักพักแล้วเขาชมเย็นอะไรชมเช้าชมเย็นว่าดีไซน์สวยเสียงดีฟังเพลงเพลินกันน้ำด้วยครับเบบี้ออนสุดแต่เราก็ยังเบรกๆไว้เพราะกะเซอร์ไพรส์เขาให้ได้ขอให้โดนค่ะน่ารักมากครับผมก็คือคุณ I am Sakuna นะครับผมคุณ I am ก็ยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะให้นานๆนะครับผมรักกันไปนานๆนะครับก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลนะครับผมนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งรางวัลนี่เห็นไหมอันนี้แจกจริงนะแจกจริงไม่ติงนังแจกจริงไม่แกงไม่กินแกงกันนะไม่กินแกงอันนี้นะคะก็จะได้รุ่น Hypersonic Light อุ๊ยประกาศแล้วประกาศไวมากนะคะอันนี้เลยค่ะครบไหมคะคุณประกาศชื่อเลยค่ะคุณเบญญภาครับผมอ่านชื่อผิดเฟื่องอะไรเฟื่องกาลมคุณเบญญภาเฟื่องกาลมนะคะทำถูกกติกาทั้งหมดนะคะคอมเมนต์ไลค์แล้วแชร์นะคะนี่เข้ามาเลยค่ะอันนี้ถือว่าถูกจัดไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะแสดงความดีด้วยจริงๆนะคะดิฉันชอบมากเลยพออยู่ในจอปุ๊บมีความแบบคนนึงเป็นกระต่ายวาเลนไทน์ใช่ถูกต้องอันนี้เป็นวาเลนไทน์เพราะฉะนั้นนะคะโปรเลเวอร์คอมโบของเรานะคะก็จับคู่กันคนนึงชอบอีกแบบคนนึงชอบอีกแบบราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยเพราะว่าลดกันไปไล่ตั้งแต่ 1,500 2,000 2,500 เพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะคะคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ไลฟ์กันเข้ามาเยอะแล้วเป็นยังไงคะยอดออเดอร์แบบโหคน CF มาเยอะเหมือนกันนะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับผมตอนนี้พูดถึงว่าในช่วงนี้ก็คือว่าสถานการณ์โควิด
นะคะหลายๆคนอาจจะต้องอยู่บ้านหรือบางคนอาจจะต้องไปทำงานอยากจะให้ทั้งสองคนฝากอะไรถึงแฟนๆกองกำลังบุญเปรมแล้วก็คนอื่นๆที่กำลังดูไลฟ์อยู่ในตอนนี้ค่ะส่งกำลังใจให้หน่อยค่ะครับผมก็โควิดนะครับผมก็สถานการณ์ช่วงนี้ก็น่าที่ดูข่าวตามข่าวมาก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็แต่ถึงให้ดีไงก็ต้องเซฟตัวเองด้วยการใส่แมสอย่าประมาทใช่ครับผมพกเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์อย่างดีไว้ด้วยนะครับผมใช่ผมก็ช่วงนี้ก็สู้ๆสู้นะครับทุกคนใช่เป็นกำลังใจให้นะครับผมเชื่อว่าไม่นานอีกไม่นานเราต้องได้เจอกันอีกแน่นอนครับผมก็ตอนนี้เจอกันผ่านหน้าจอก่อนนะครับผมคิดถึงทุกคนนะคิดถึงทุกคนครับผมอยู่บ้านบ้างๆว่างๆไม่มีอะไรทำก็เอาหูฟังไปฟังก็ได้นะครับผมใช่ก่อนฟังหูฟังต้องยังไงคะฉีดสเปรย์ไหมคะแน่นอนครับผมล้างสเปรย์ที่มือฉีดทั้งคู่เลยฉีดได้เลยก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษเป็นของพิเศษที่จะให้ทุกๆออเดอร์อย่างที่เราได้บอกกันไปแล้วนะคะนอกจากนี้อันนึงคือต้องลุ้นรับพลอยพร้อมลายเซ็นด้วยพร้อมลายเซ็นด้วย50ตังค์เต้นแทนเอ้าแต่เดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวหาว่าไม่จริงเดี๋ยวเราแจกไปเลยขอพลอยหน่อยค่ะถ่ายตรงนี้เลยตรงนี้เลยค่ะถ่ายพร้อมเครื่องหัวอันนี้เลยเครื่องหัวด้วยเครื่องหัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะให้ถ่ายเป็นเซลฟี่ไหมคะถ่ายเป็นเซลฟี่หรือให้ทั้งเราถ่ายให้ได้นี่นะคะเป็นคอนเซปต์เดียวกันเลยเอาเลยค่ะนี่ต้องถ่ายยังไงเอ่ยเปิดยังคือโอเคกดปุ่มข้างหน้านะคะกดเออกดนี้เซลฟี่ได้ไหมคะหรือว่าทางนี้ถ่ายให้ก็ได้โอเคเอาเฟซชิลออกมันจะสะท้อนแฟลชไหมครับใช่มันทำยังไงออกป่ะเอาเฟซชิลออกครับเอาเฟซชิลออกนะคะขออนุญาตสักครู่นะคะอยู่ไกลๆกันนิดนึงโอเค1 2 3นี่นะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากครับนี่เรียกว่าถ่ายกันสดๆร้อนๆเลยนี่ยังอุ่นๆอยู่เราอยากรู้มากเลยยังครับยังไม่ขึ้นอุ้ยยังไม่ขึ้นนะครับใช้เวลาสักครู่นึงครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็ถึงช่วงท้ายของกิจกรรมของเรากันแล้วนะคะเราอยากให้สาวผลงานกันสักนิดหนึ่งตอนนี้มีอะไรให้ติดตามกันบ้างคะก็ตอนนี้อาทิตย์หน้าน่าจะเป็น Universe Eat Alone ที่เราสองคนได้เป็นแขกรับเชิญในซีรีส์เรื่องนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยใช่ก็รอมาตั้ง8อาทิตย์แล้วรออีกนิดนึงถึงเวลาสักทีใช่ครับผมแล้วก็ยังสามารถกลับไปดูผลงานเก่าของเราได้ก็คือได้แดงกับรองของครับผมใช่ครับฝากติดตามนะครับผมส่วนปีนี้ที่กำลังจะมีออนแอร์ก็คือ7 Project ครับผมที่ผมกับพี่บุญก็เป็นหนึ่งในนักแสดงโปรเจกต์นี้เหมือนกันครับใช่แล้วก็โปรเจกต์อย่างเราเชื่อป่านครับผมที่เพิ่งประกาศไปว่าจะทำการถ่ายทำช่วงเดือนเมษาหรอเมษานี้โอเคเมษานี้เมษานี้แล้วก็ออนแอร์มิถุนาประมาณปลายมิถุนามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดฝากด้วยนะครับผมลีเนียฟลักซ์นะครับผมท่านฟังดีๆนะครับผมที่ทุกคนควรมีขอบคุณมากเลยค่ะเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเห็นไหมยังไงพวกเราเนี่ยจะคอยติดตามผลงานนะครับผมเพราะต้องบอกกันเลยว่าสนับสนุนผลงานของน้องๆทั้งคู่ไปเรื่อยๆนะครับช่วงท้ายของกิจกรรมแล้วคุณต้องบอกว่ากองกำลังบุญเปรมเนี่ยสามารถหาซื้อหูฟังลีเนียฟลักซ์ของเราได้ทางไหนบ้างครับถึงจบไลฟ์ไปแล้วจะสามารถซื้อช่องทางไหนได้บ้างครับก็ช่องทางที่สามารถที่จะซื้อได้นะคะนั่นก็หนึ่งเลยทางช่องทางนี้คือ Facebook Fanpage หลักเลยนะคะของ Linux Flux Thailand ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีร้านค้าออนไลน์อย่าง Shopee Lazada Mercura และมั่นคง Gadget ค่ะก็สามารถที่จะไปทำดูแล้วก็สามารถสั่งซื้อหาซื้อกันได้นะคะโดยเฉพาะในไลฟ์นี้นะคะถ้าอยากได้ต้อง CF ให้รัวเลยนะคะ Special Edition ใช่ไหมใช่ยังมีเซ็ตก่อนนะครับผมใกล้แล้วยัง CF ได้อยู่นะตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ฝากผลงานกันไปแล้วฝากช่องทางการขายไปแล้วนะคะช่วงนี้ช่วงท้ายแล้วนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะอีกไม่กี่วินาทีแล้วนะคะต้องรีบจับจองแล้วนะเอาล่ะนอกจากฝากผลงานไปแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงกองกำลังบุญเปรมทั้งไทยทั้งอินเตอร์คือซัพพอร์ตทั้งสองคนดีมากให้กำลังใจตลอดเวลาเลยครับก็อย่างอื่นเลยขอบคุณขอบคุณก่อนใช่คือเราทำอะไรคุณก็จะแบบจะซัพพอร์ตเราสนับสนุนเราทุกอย่างก็ขอบคุณมากครับผมใช่ช่วยปันแท็กวันนี้ขอบคุณที่ช่วยปันแท็กด้วยครับผมก็หวังว่าทุกคนจะอยู่กันแบบนี้ไปนานๆนะครับใช่รอพวกเราก่อนนะใกล้จะมีผลงานใกล้นะฮะปีนี้แล้วใช่ครับผม
ฝากด้วยนะครับน่ารักมากมากดิฉันไม่แปลกใจเลยจริงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขามีความเข้าขาคู่หูกันมากเลยทีเดียวขอบคุณใช่แล้วก็น่ารักมากมากด้วยเทคแคร์แฟนคลับดีด้วยกันเลยทั้งคู่นะคะเอาละค่ะตอนนี้ถึงช่วงท้ายจริงๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งอยากจะให้ฝากอีกนิดนึงถึง Lineflux Thailand ค่ะครับผมก็ฝาก Lineflux Thailand ไว้ด้วยนะครับผมก็หูฟังดีๆนี่เลยฮะควรมีแน่นอนครับผมใช่ครับผมก็กันน้ำได้1เมตรนะครับผมตัว Hypersonic Original นะครับผมใช่ IPX 7นะครับผมส่วนตัวนี้ตัวไลท์ตัวไลท์เป็น IPX 6ครับผมใช่ครับผมก็กันเหงื่อก็กันเหงื่อได้นั่นแหละกันเหงื่อกันน้ำได้นิดหน่อยครับผมใช่ไว้เหมาะสำหรับแบบออกกำลังกายในจริงก็เหมาะกับทุกอย่างเล่นเกมดูหนังได้ทุกอย่างครับผมใช่คือมันล็อกดีมากมันล็อกกระหูเลยสามารถแบบเต้นเหวี่ยงหัวก็ทำได้ซื้อไปเปิดเพลงขอเวลาลืมหรือเราเคยพบกันคือกลับไปเอาไปดูซีรีส์ได้แดงก็ได้ครับผมอ๋อนี่เป็นการขายที่เชื่อมโยงเก่งมากเลยนะคะขอเสียงปรบมือค่ะเสียงปรบมือขายจริงค่ะต่อจะสามารถติดตามได้ทางเพจ Lineflux Thailand นะคะทั้ง IG และ Twitter อย่างที่บอกกันไปแล้วค่ะในช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอย่าลืมเอฟกันเอฟได้อยู่เอฟกันเอฟกันอ่า